รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายก็เปิดเผยนะคะถึงคำสั่งปฏิรูปตำรวจตามมาตรา44ที่จะออกมาเพื่อต้องการแก้ปัญหาการซื้อขายตำแหน่งไม่มีประเด็นอื่นนะคะพร้อมกับระบุว่าการปรับย้ายตำรวจนั้นจะทำให้เหมือนกับระบบทหารไม่ได้ค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายได้กล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ดูรายละเอียดการออกคำสั่งตามมาตรา44ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจว่าเป็นเพียงการปฏิรูปตำรวจบางส่วนไม่ใช่ทั้งระบบเพราะการปฏิรูปตำรวจทั้งระบบมีการกำหนดไว้ในมาตรา260ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติโดยให้มีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจขึ้นมา1ชุดเพื่อดำเนินการหลังจากที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้แต่เรื่องที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายมานี้เป็นการปฏิรูปเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายไม่มีเรื่องอำนาจสอบสวนหรือประเด็นอื่นเมื่อดำเนินการแล้วก็ต้องส่งให้คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจที่จะตั้งขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญพิจารณากันกรองอีกครั้งส่วนคำสั่งตามมาตรา44ดังกล่าวก็จะออกมาในเร็วๆนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคำสั่งนี้ไม่ใช่ปรับระบบการแต่งตั้งโยกย้ายให้เหมือนทหารแต่จะเป็นการหาวิธีป้องกันการซื้อขายตำแหน่งซึ่งอาจทำไม่ได้ทั้งหมดคงต้องมีการกลั่นกรองกันอีกขั้นหนึ่งโดยต้องยึดคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจตามมาตรา260ของรัฐธรรมนูญเป็นหลักซึ่งมีกรอบเวลาต้องให้เสร็จภายใน1ปีค่ะ